สวัสดีครับทุกคนรายละเอียดนะครับลิงก์แล้วก็ราคาเป็นตัวหนังสือเป็นตัวเลขผมพิมพ์ไว้ใต้คลิปไปดูที่ Description และพิมพ์คอมเมนต์ได้เลยเล่มนี้ไม่ใช่ของผมนะผมยืมมานะครับนี่คือ e n n h m m d e e b ร์ชนะครับ581ตัวนี้จะต่างกับ b r u s h ตัวที่เพิ่งรีวิวไปตะกี้ยังไงนะเรามาดูกันนะครับกล่องนี้ก็สไลด์ออกมาเจอตัวมีดนะครับแล้วก็จะมีตัวดามีดออกมาด้วยนะครับนี่แบบนี้นะครับ ตัวนี้ใช้ axis lock มีถุงมีอะไรเรียบร้อยเลยราคาเท่าที่เช็คในเว็บไซต์นะครับที่ยังมีข้อมูลอยู่นะก็อยู่ที่ประมาณ222 US ดอล u s d ์นะครับถ้าตีเป็นเงินไทยประมาณ8,200ไม่แน่ใจว่ายังผลิตอยู่อีกหรือเปล่านะครับเพราะผมไม่เห็นมีดรุ่นนี้นานแล้วนะครับน้ำหนักค่อนข้างมากเลยนะครับแล้วก็จะรีวิวสั้นกว่าตัวตะกี้ด้ามด้านนอก นะครับตรงนี้กับตรงนี้จะใช้วัสดุต่างกันแล้วก็ด้านในที่เห็นจะเป็นสแตนเลสสตีลไลเนอร์นะครับซ่อนอยู่ข้างในส่วนตัวที่เป็นสเปเซอร์ตรงนี้ดำๆนะครับตรงกลางสันหลังเนี่ยจะเป็นกลาสฟิลนลอนนะครับเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานคือแข็งแรงขึ้นน้ําหนักเบาไม่ดูดซึมความชื้นและน้ําแล้วกันเลื่อนด้วยนะครับไม่จำเป็นต้องใช้โลหะหรือว่าคาร์บอนหรือว่า G10 ส่วนด้ามด้านนอกตรงนี้ที่เห็นนะที่เป็นพื้นผิวสัมผัสตัวด้ามใหญ่เนี่ย จะเป็น G10 นะครับสีดำสกูฟเนื้อออกแล้วก็จะมีการเซาะร่องหรือว่าลายไว้เจาะรูสำหรับย้ายคลิปได้ด้วยนะครับเป็นคลิปสเต l เลสย้ายฝั่งมาได้เป็นแบบทิปอัพด้านขวาและด้านซ้ายรูแลนยาร์ดร้อยเชื่อกกันหล่นกันหายได้นะครับแล้วก็ตัวมีดก็เป็นมีดพับขนาดค่อนข้างใหญ่เลยนะครับส่วนระบบล็อกมีดเล่มนี้มีด้วยกัน2ออย่างระบบล็อกแรกคือระบบนิรภัยนะครับ ขวานอยู่บริเวณด้านหลังจะมีการกดบดล็อกแล้วมีการกดล็อกนะครับตามที่เราต้องการใช้งานคือถ้าเราดันล็อกแบบนี้ใบมีดจะกางไม่ออกนะครับไม่ว่าจะเป็นการดันแบบไหนก็ตามไม่ออกเลยนะครับเป็นระบบเซฟตี้นิรภัยชั้นที่2นะครับการใช้งานก็เพียงแต่กดตัวล็อกนี้ให้จมแล้วดันถอยหลังแบบนี้นะครับตัวกระเด่องนี้จะถูกกดขึ้นข้างบนนะครับถ้าลองสังเกตดูผมลองดันนะครับเห็นไหมเนี่ยมันจะถูกกดกระเดางลงนะครับแต่ถ้าเรากดแบบนี้ แล้วดันก็เดินจะกลับขึ้นมาทําให้ตัวมีดเนี่ยสามารถจะกลางได้ล็อกก็เป็นอิสระแล้วนะครับการกลางมีก็ใช้นิ้วดันตัวคอสตัทตามสตัทตรงนี้นะครับมีก็จะถูกกลางออกนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นมีดที่มีลักษณะเป็นมีดปลายแหลมนะครับเหมือนจะเป็นสเปียร์หรือปลายหอ,อกด้วยซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นมีดที่มีคมแบบคมเรียบนะครับผมรีวิวตัวตะกี้ไปเป็นแบบคมหยักนะครับเดี๋ยวเอามาให้เทียบกันดูท้ายคลิปถ้าไม่ลืมแล้วกัน ส่วนวัสดุที่2ที่ใช้ผลิตก็คือจะเป็นอลูมิเนียมด้านนอกนะครับตรงนี้จะเป็นครงสร้างที่แข็งแรงพร้อมกับจะมีลายกันเลื่อนเหมือนกันกันกบตัวด้ามที่เป็น G ีเนเลยนะครับ g ี0ก็จะเป็นร่องแบบเนี้ยเวลากำเวลาจับก็จะรู้สึกว่ามันมีร่องนิ้วมีอะไรเงี้ยเป็นมีดที่ขนาดค่อนข้างใหญ่นะครับเดี๋ยวผมจะลองวัดข้อมูลคร่าวๆนะครับส่วนด้ามอยู่ที่ประมาณ12ซนติเมตรประมาณ4.7นิ้วนะครับใบนะครับ อยู่ที่ประมาณ9เซนกว่าๆนะครับ9.2-9.3เซนนะครับประมาณ3.6นิ้วนะครับโดยประมาณแล้วก็โอเวอร์ออลทั้งหมดนะครับยาวตลอดเลยอยู่ที่ประมาณ8.2-8.3นิ้วนะครับอยู่ที่ประมาณ21เซนกว่าๆนะครับเกือบ21เซนครึ่งไม่ถึง21เซนครึ่งนะครับก็จะเป็นมีดที่ขนาดค่อนข้างใหญ่นะครับ ระบบล็อกและระบบนิรภัยน่าสนใจมากตัวนี้ก็จะมีระบบล็อก2ชั้นอย่างที่ผมบอกนะครับเมื่อมีดกางออกถ้าเราไม่ต้องการให้มันพับกลับนะครับระบบล็อกนี้ก็จะทํางานอยู่ตลอดเวลานะพับกลับก็คือดึงตัวล็อกบาร์ถอยหลังแบบนี้นะครับด้วยการใช้นิ้วเขี่ยด้านเดียวก็ได้หรือว่าจะเป็นการจับ2ฝั่งแล้วดันลงนะครับตัวล็อกเขาก็จะลดตัวลงเพื่อให้มีดเป็นอิสระนะครับแต่เมื่อไหร่ที่เราปล่อยล็อกล็อกก็จะถูกดีดกลับนะครับในลักษณะนี้นะครับลองสังเกตดู เนี่ยเราจะมาขวางหลังมีดนะครับมีดก็จะพับไม่ได้แต่เราก็จะมีระบบนิรภัยอีกชั้นหนึ่งเพื่อความปลอดภัยคือดันตัวล็อกบาร์นี้ขึ้นนะครับตอนที่มีดกางแล้วนะครับดันขึ้นแบบนี้คราวนี้ตัวล็อกบาร์จะดึงหอยหลังไม่ได้แล้วเพราะว่าตัวกระเดื่องนี้มันมาขวางตัวล็อกพอดีดึงไม่ได้มีดก็พับไม่ได้นะครับนี่คือเป็นการใช้งานตอนที่มีดกางเราไม่อยากให้มีดพับถ้าจะพับกลับก็ต้องกดปุ่มนิรภัยนี้ลงไปแล้วดันถอยหลังก่อน จากนั้นค่อยกดกดปุ่มกระเดื่ยงที่เป็น axis lock แล้วพับมีดกลับโดยมีดจะมีสปริงช่วยกางด้วยนะครับเป็น axis opening และเมื่อจะกางก็แค่ดันต t ต r t ก็กางแล้วแต่ถ้าต้องการที่จะล็อกอีกชั้นก็แค่ดันกระเดื่ยงนี้เหมือนเดิมนะครับขึ้นข้างบนแบบนี้มันก็จะกางไม่ออกแล้วเพราะมันบล็อกมันบล็อกอยู่นะครับตัว axis lock มันถอยหลังไม่ได้นะครับนี่ก็เป็นระบบล็อกช่วงที่2นะครับผมคอาวนี้เราลองมาดู เปรียบเทียบกันกับเจ้าตัวที่เป็นใบกึ่งหยักบ้านนะครับซึ่งผมเพิ่งรีวิวไปตะกี้นะครับเมื่อสักครู่นี้มาดูกันนะครับหน้าตาก็เหมือนกันเลยนะครับต่างกันตรงที่ใบไม่เหมือนกันเท่านั้นนะครับอันนี้ก็เป็นล็อกแบบเทียบไปให้ดูนี่คือไม่ล็อกอันนี้คือล็อกนะครับมันก็จะกางไม่ออกแต่อันนี้มันกางได้เลยนะครับถ้าจะปลดล็อกก็ดันกดลงไปก่อนแล้วดันดันถอยหลังถ้าดันแถวถอยหลังเฉยๆไม่มานะครับมันจะติดต้องกดลงไปแล้วดันนะครับแบบนี้ นี่นะครับนี่ก็เปรียบเทียบให้ดูว่ามันไม่เหมือนกันตรงที่ใบนี่แหละใบหยักกึ่งผสมนะครับกับใบเรียบเลยผิวก็เป็นสโตนวอชเรียบเรียบนะครับแบบนี้เงาเงานะครับแล้วก็จะมีรหัสเป็นเลขอยู่ตรงที่ใต้ตัวผีเสื้อนะครับบอกว่าเป็น581นะครับตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับตัวนี้ก็เป็น581นะครับแต่คนละเวอร์ชันเวอร์ชันใบผสมกับเวอร์ชันใบเรียบนะครับส่วนด้านนี้ก็จะเป็นชื่อดีไซเนอร์นะครับออสบอนเป็นรูปบุมแรงแล้วก็ออสบอนดีไซน์นะครับ แล้วก็โลหะผลิตใบเป็นโบเลอร์ M390 ซึ่งเป็นสแตนเลสดวเกรดสูงนะครับเกรดพรีเมียมคล้ายคลึงกับ CTS204P และ CPM20CV นะครับเป็นสแตนเลสเกรดสูงที่แข็งรักษาความคมดีมากนะครับทนสนิมสูงด้วยนะครับก็คือแบบเกรดพรีเมียมเลยนะครับนี่ก็เป็นมีดที่ใช้งานได้ทั้งคนถนัดซ้ายและขวาเพราะว่าตัวล็อกมันอยู่ตรงนี้ พับได้ทั้งคนถนัดซ้ายและขวาเป็น full symmetrical นะครับมีดที่สมมาตรกันทั้งสองฝั่งเลยนะครับนี่คือ Osborne design นะครับรุ่น b r a g e นะครับแบบเวอร์ชั่นที่เป็นใบผสมและใบหยักนะครับซึ่งรีวิวแยกกันนะครับแยกคลิปกันแต่ว่าก็เอามาเทียบให้ดูกันนะครับเพราะว่าตัวมีดเองบางทีบางคนก็สงสัยอยู่ว่าเอ้แล้วมันต่างกันยังไงวะนะครับจริงๆก็คือตัวของใบเนะี่ยมันมีความแตกต่างกัน อยู่นะครับถือยากมากเลยวเวลาจะถ่ายปกนะครับแบบนี้นะครับลองดูแล้วกันนะครับขอบคุณนะครับที่เข้ามาดูชมรีวิวกันนะครับเราเจอกันใหม่เอพิซอดหน้าขอบคุณเจ้าของมีดมากๆที่ให้ยืมมีด2เล่มนี้มารีวิวนะครับเราเจอกันครับเฮบิไรนเอท์